ครับคือ3ข้อนี้ไหมใช่ครับ1.1ครับก็ทางผมเองได้เห็นชอบแล้วก็170เนี่ยได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขตเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งทางเราเองได้มีคำสั่ง46/2566ลงวันที่6มกราคมนะครับสำหรับผมเรื่องการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยมีผมผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการนะครับและ1.3แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครปี2564-2570กำหนดให้มีการขับเคลื่อนขนาดเกิดภัยและภัยยุตินะครับดังนั้นก็เลยเพื่อให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดผลสำเร็จตามรูปแบบตามรูปแบบครับจึงได้มีการเชิญครับเรื่องคร่าวๆการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับข้อ 1.1 นะครับอำนวยการควบคุมสนับสนุนและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในเหตุการณ์ปกติและจัดทำและพิจารณาแบบแผนกับสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปนะครับรวบรวมและก็จัดทำคลังข้อมูลและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายนะครับคือตามแผนแบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี5ตรวจหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรของบุคคลในระดับคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าและทบทวนข้อมูลสถานการณ์ในช่วงการประเมินผลและเฝ้าระวังมีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรไปสู่การทำงานแบบ situation นะครับ awareness ที่ในภาวะปกติอยู่แล้วช่วยทำหน้าที่เลขานุการศูนย์ราชการเหล่านั้นมาใช้ในการพิจารณาบริหารจัดการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งดังกล่าวแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ในเอกสารหมายเลข1นะครับซึ่งได้แนบไว้กับข้อ3ลงวันที่9มีนาคม2566นะครับเรื่องการจัดทำแผนเขตพื้นที่อย่างน้อย5ประเภทภัยพร้อม31มีนาคม2566นะครับต่อมาได้ขยายนะครับเนื่องจากว่าทางเขตมีภารกิจเยอะก็ถ้ามีการขยายเป็นวันที่28เมษายน2500สถานการณ์จริงโดยให้รายงานผลการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุตามแผนและไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมเกิดทักษะทำงานเขตพ.ศ. 2564ถึงพ.ศ. 2500ในระหว่างนี้นะครับได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเนี่ยนะครับทำการร่างนะครับตรงนี้เฉพาะของหน่วยงานของเราเป็นหลักถูกไหมหน่วยงานนอกมีไหมที่ต้องประสานเรื่องแผนร่วมกันหน่วยงานนอกยังไม่มีครับส่วนใหญ่หน่วยงานนอกเนี่ยจะสนับสนุนในกรณีที่เกิดภัยนะครับแล้วของกรุงเทพมหานครไปหมดแล้วนะครับโดยสำนักเขตเนี่ยก็จะเป็นผู้สำรวจแล้วก็ส่งบัญชีอัปเดตให้ที่ประชุมไปหน่อยท่านรองธิดาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นรองผู้ว่าดูแลเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านอาจารย์อยู่กรรมการก็เนี่ยไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่ก็แล้วอาจารย์ให้แก้พอเขตทำขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลของเขตอยู่เนาะข้อมูลของพื้นที่เขตข้อมูลของความเสี่ยงเขตอันนี้ดูนะซึ่งตอนนี้สำนักพักเองตรวจสอบแล้วเนี่ย1,600กว่าชุมชนแล้วมันมีอยู่300กว่าที่ไม่มีผังก็ต้องหาทางทำผังขึ้นเพราะเดี๋ยวผังเนี้ยตอนที่เราสำรวจถังแดงมาถังแดงต้องโง่พูดง่ายแผนเขตพอทำเสร็จมันจะมีแผนเผชิญเหตุชุมชนที่ท่านผู้ว่าเรียกหาเพราะฉะนั้นมันต้องซ้อนปัญหาเรื่องการสวมกับหน่วยงานอื่นอ่ะฝากนิดเดียวก็คือว่าเดี๋ยวว่าผมนะครับมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภายในแล้วก็มีสมาคมต่างๆก็รู้สึกว่าเรามีซ้อมแผนเผชิญเหตุเนี่ยสามารถจะซ้อมติดสูงคอนโดใช่ไหมแอฟริกมีการก็เพื่อนก็ใช้ไม่ได้เลยความผิดความทิ้งอยู่เนี่ยชาวบ้านก็ด่า